ออฟฟิศยุคใหม่อุปกรณ์ต้องล้ำธุรกิจต้องไม่ตกยุค HP นี่แหละใช่เลยปรินเตอร์ HP มาพร้อมเทคโนโลยี PageWide ช่วยประหยัดค่าไฟลงกว่าครึ่งพิมพ์ไวไร้กลิ่นไร้ฝุ่นพร้อมโซลูชันทันสมัยช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวด้วยไบออสที่ซ่อมแซมตัวเองได้พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ครบจบในเครื่องเดียวต้องปรินเตอร์ HP สนใจโทร020215559หรือเซิร์ช HP Smart MFP มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุฎิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันพุธที่18มีนาคม2563กลับมาพบกันเหมือนเดิมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ FM 90.5 MHz นะคะแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio รวมถึง Facebook Live มิติข่าว 90.5 ด้วยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกุฎิกุลและคุณปิยมิตรยอดเมืองนะคะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะเอาเริ่มต้นวันนี้มีหลายเรื่องที่จะต้องติดตามกันนะโดยเฉพาะวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาประกาศตั้งแต่เมื่อวานดิฉันแชร์ไปใน Facebook ขวัญชนกที่คุณแฟนเพจแล้วว่าตั้งแต่วันนี้ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเกณฑ์ ceiling floor นะคะจากเดิมเนี่ยราคาหุ้นขึ้นลงขาขึ้น 30% ใช่มั้ยไปติดชน ceiling เพดานถ้าลงพื้นฟลอร์ก็คือ 30% แต่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปคุณปิยมิตรจนถึงไม่เกิน30มิถุนายนนะคะซิลลิ่งฟลอร์จะอยู่ที่ 15% ถืออั้นไว้ 15% แล้วก็เซอร์กิตเบรกเกอร์อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าแต่เมื่อวานเป็นแหล่งข่าวไงก็เลยไม่ค่อยแน่ใจจนกระทั่งช่วงค่ำอะค่ะตลาดเขาก็เปิดเผยออกมาว่าเขาประชุมกันแล้วแล้วก็สรุปว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่จะเริ่มใช้เนี่ยจากเดิมมันมี2ระดับใช่ไหมคะลงไป 10% พัก30นาทีถ้าลงไป 20% พัก1ชั่วโมง60นาทีตอนนี้เปลี่ยนเป็น3ระดับก็คือถ้าดัชนีราคาหุ้นลงไป 8% ก็จะพัก30นาทีเลยนะแล้วขั้นที่2คือลงไป 15% ก็จะพักอีก30นาทีนะคะถ้าลงไปอีก 20% ก็จะพัก60นาทีก็จะเป็น3สเต็ปเริ่มวันนี้ก็จริงๆก็น่าจะมีผลในเรื่อง ceiling floor เนี่ยนะคือถ้าแพนิคจริงๆมันถูกด่านแรกสกัดไว้อ่ะ 15% อ่ะใช่ไหมจาก30อ่ะไอ้พวกรวมๆอ่ะพอรวมกันแล้วเนี่ยการที่จะลดลงดัชนีจะลดลงวูบวาบเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะอันนี้เป็นมาตรการชั่วคราวจะใช้ไม่เกิน30มิถุนายน2563ก็เริ่มวันนี้เริ่มวันนี้ค่ะอันนี้มันมีผลนะถ้าดูถ้าคุณปิ่นมิตรดูแล้วมันมีผลกับคือมันได้ตั้งแต่เรื่อง ceiling floor แล้วนะเพราะว่าวันที่ดัชนีร่วงลงแล้วเราต้องใช้ circuit breaker เนี่ยหรือว่าดัชนีโดยรวมลดลง 10% เนี่ยถ้าไปดูจากหุ้นแต่ละตัวจะเห็นว่าลงมากกว่า 15% อยู่แล้วคือมันลงไปเกือบฟลอร์กันก็มีมันลงไปเกือบฟลอร์มันลง20กว่าเปอร์เซ็นต์หรือหลายตัวก็ฟลอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นพอทั่วเฉลี่ยรวมออกมาทั้งหมดทั้งตลาดเนี่ยดัชนีมันก็เลยลดลงไปติดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะแต่ตอนนี้มันโดนสกัดตั้งแต่ด่านนี้แล้วค่ะด่านซิลิงฟลอร์ตั้งแต่ด่าน 30% เหลือ 15% แล้วเพราะฉะนั้นพอมันเหลือ 15% เนี่ยโอกาสที่มันจะลดลงวูบไปถึง 10% เนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วค่ะนะมันก็น้อยอยู่แล้วแต่เขาก็เลยไอ้เลื่อนสเกตเบเกอร์มาที่ 8% เนี่ยก็โอกาสที่จะถึงตรงนี้เนี่ยถ้าหากซิลลิ่งฟอร์มมันแค่15เนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงด้วยซ้ำนะยกเว้นว่ามันเทกันทั้งตลาดเลยนะค่ะนะครับก็ดูแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหตอนที่
ที่ลงมานี่ก็เจ็บหนักๆเจ็บหายไปเยอะแต่ถ้าเวลาฟื้นแล้วถ้ายังใช้เกณฑ์นี้อยู่นะ 15% นี่ก็จะโดนบ่นนะแต่ยังไม่ใช่ภาวะอย่างนี้นะเขาบอกว่าเป็นมาตรการชั่วคราวใช่ๆจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไปตลอดเพราะบางคนจะบอกว่าโอ้เดี๋ยวถ้าเกิดตลาดหุ้นมันกลับมาแล้วซิลลิ่งมัน 15% ฉันโดนจำกัดไว้อีกแล้วอะไรประมาณนี้เขาบอกเราใช้ไม่เกิน30มิถุนายนนะคะเพราะหลายคนคาดหวังว่ามันจะเป็นตัว V คือลงแรงแล้วก็ขึ้นแรงเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นแรงๆเนี่ยเขาก็อยากให้มันให้ปล่อยไงอยากให้ปล่อยเยอะๆแต่อันนั้นก็ดูตามสถานการณ์แล้วกันโอ้มันยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกดูแล้วนะดูจากข่าวๆอะไรต่างๆยังไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างแต่ว่าขอไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศก่อนเพราะคิดว่าก็คงจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทำให้ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อคืนนี้กลับมาเป็นบวกนะคะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เนี่ยปิดตลาดเพิ่มขึ้นไป 1,048.5.20% แล้วก็ไปปิดที่ระดับ 21,237 จุดแต่ถ้าเกิดดูสูงสุดต่ำสุดก็จะเห็นว่าเหวี่ยงเลยทีเดียวใช่ไหมเพราะว่าตอนต่ำสุดลงไปหลุด 20,000 จุด 20,000 หลุด 20,000 นะจุดต่ำสุดเนี่ยลงไปเหลือ 19,000 กว่าค่ะ 19,882 จุดแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะคะมาบวกไว้ 1,000 จุดนะคะ 5% Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น 430 จุด 6.23% S&P 500เพิ่มขึ้น 143 จุดค่ะ 6.00% ในยุโรปก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก 2% กว่าๆนะคะที่อังกฤษค่ะตลาดหุ้นลอนดอนฟูซี่100เพิ่มขึ้น 143 จุด 2.79% CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 110.32% 2.84%DAX สังเฟิร์ตเยอรมนีเพิ่มขึ้น 196.85 จุด 2.25% แล้วก็ที่อิตาลีนะคะก็เพิ่มขึ้น 2.23% ค่ะส่วนในเอเชียเช้าวันนี้ตลาดหุ้นโตเกียวนิเกอินะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 296.80 จุดค่ะ 1.74% อยู่ที่ 17,308 จุดหางเสียงฮ่องกง 23,395 จุดเพิ่มขึ้น 127.05% แล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้แต่ชนีคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 1% ค่ะ31จุดนะคะก็มาอยู่ที่ 2,811 จุดค่ะกลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราในเช้าวันนี้แต่ชนีราคาหุ้นขยับเพิ่มขึ้นนะคะสูงสุด 1,057.82 จุดต่ำสุด 1,512.09 จุดค่ะแล้วก็ล่าสุด 10:13 นแต่ชนีราคาหุ้น 1,057.64 จุดเพิ่มขึ้น 22.47 จุด 2.17% มูลค่าการซื้อขาย 5,888 ล้านบาทเซ็ตติ้งเด็กซ์ค่ะ 700.34 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 17.18 จุด 2.5% มูลค่าการซื้อขาย 4,050 ล้านบาทหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดวันนี้ก็จะเขียวๆหน่อยนะคุณปีมิตรวันนี้จะเขียวกันเยอะหน่อยนะคะอันดับที่1ค่ะเป็นหุ้นของแบม 16.90 เพิ่มขึ้น90สตางค์ปตท. 27บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น1บาทปตท.สผ. 60บาทเพิ่มขึ้น2บาทค่ะ CPO 60บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ Gulf Energy 129.50 เพิ่มขึ้น4บาท50สตางค์ Advance 176บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น4บาทค่ะ AOT 50บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น75สตางค์ CRC Central Retail เป็นตัวเดียวเลยนะใน10อันดับที่ราคาลดลงนะคะ28บาท25สตางค์ลงไป75สตางค์ค่ะ CPSC 49บาท25เพิ่มขึ้น2บาท25สตางค์แล้วก็ปูนซีเมนต์ไทย276บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น4บาทค่ะดูที่อัตราแลกเปลี่ยนเลยนะคะดอลลาร์บาทนี่อ่อนค่าลงมาอยู่ที่32บาท26สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็ราคาทองคำเมื่อวานเราคุยกันเนี่ยหลุด 1,500 เหรียญใช่ไหม 1,498 เหรียญปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยดีดกลับมาทีเดียวเนี่ย40เหรียญเลยคุณปิยะเมธ 1,540 เหรียญน่ะคือแบบขึ้นมาพลาดเลยพลาดว่าพาขึ้นเป็น V shape เลยคือลงก็ลงทิ่มลงไปต่ำกว่า 1,500 ขึ้นมาก็ 1,540 เหรียญเนี่ยนะคะแล้วก็บาทอ่อนด้วยไงก็เลยไปทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันเนี่ยบาทละ650บาทค่ะอยู่ที่ 23,300 23,400 นะคะมันจับทิศจับทางกันยากจริงๆราคาน้ำมัน
เช้านี้เบรนท์28.96 เซนต์เพิ่มขึ้น23 เซนต์นี่ก็ลงนะเมื่อวานลงดีดดีดขึ้นมาเนี่ยใช่เพิ่มเช้านี้นิดหน่อยเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ดูจากราคาสิ28.96 เซนต์เมื่อวานที่เราคุยกันมันยังประมาณ30 เหรียญอยู่เลยนะแล้วก็เวสเท็กซัสนะคะ27.06 เซนต์ค่ะเพิ่มขึ้นมา23 เซนต์ส่วนดูไบเนี่ยเป็นราคาเมื่อวานนี้32.45 เซนต์ต่อบาร์เรลลดลงไปเกือบ3.08 เปอร์เซ็นต์คือถ้าเราจะดูของเมื่อวานว่าลงแค่ไหนก็ดูจากดูไบนั่นแหละเพราะดูไบมันเป็นราคาเมื่อวานไงแล้วลงไป 8% นะแต่เบรนท์กับเกือบ 9% เบรนท์กับเวสเท็กซัสเนี่ยขึ้นมาตอนเช้านิดๆเดียวเองอันนี้มีผลแต่ว่าจริงๆมันมีผลก่อนหน้านี้ก็คือเพราะราคาน้ำมันวันนี้บ้านเราเนี่ยลดลงอีกลดทุกผลิตภัณฑ์เลยตั้งแต่5ที่ผ่านมาลดประกาศเมื่อวานยังลดได้อีกยังลดได้อีกเพราะว่ามันลงแรงไงลงแรงลงที10% อย่างเงี้ยนะก็เหตุผลนี่วันน่ะเดี๋ยวเล่าก่อนว่ามีคนเขาไปเติมน้ำมันแล้วเขาไม่ได้บอกน้องก็เต็มถังไงเขาก็เห็นราคาน้ำมันเนี่ยในถังเรื่อยใช่ไหมนะไม่ใช่คือน้ำมันมันจะหมดมันจะเกลี้ยงถังเขาก็เลยบอกน้องว่าน้องเติมน้ำมันพันหนึ่งไอ้น้องนั่นเติมเต็มถังแล้วบอกว่าพี่ครับยังไม่ถึงพันเติมคือปกติเราก็พูดเติมพันหนึ่งใช่ไหมมันก็มันก็อย่างเงี้ยอันนี้รอบนี้บอกว่าน้องเติมน้ำมันพันหนึ่งน้องบอกเต็มถังแล้วยังไม่ถึงพันมันไม่ถึงครับพี่อะไรประมาณนี้ใช่ใช่นะก็ประหยัดไปเยอะแหละประหยัดไปเยอะเพราะว่าลงมานี่ลิตรหนึ่งเนี่ยโอ้กี่บาทแล้วไม่รู้ฮะไม่ได้ดูเสียงโทรศัพท์หอนละใช่ได้ยินไหมอ่ะได้เหตุผลนะเอาเรื่องน้ำมันก่อนเลยแล้วกันนะเพราะเราพูดถึงเรื่องน้ำมันเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกก็คือซาอุดีอาระเบียนะยังไม่เลิกเล่นสงครามราคานะครับ อย่างที่บอกนะทำไมว่ารัสเซียจะเปิดท่าทีเจรจาอะไรก็ตามแต่ซาอุเนี่ยมีแผนที่จะส่งออกน้ำมันนะเดือนพฤษภานี้ทำสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับก็คือจะส่งออก10 ล้านบาร์เรลต่อวันนะปกติซาอุเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาจะส่งออกประมาณ 7-8 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงที่เจรจาการลดกำลังการผลิตอะไรเขาก็จะส่งออกน้อยหน่อยนะก็จะหรือถึงส่งออกมากๆก็8ล้านนิดๆ นะครับ8ล้านบาร์เรลต่อวันรัสเซียเนี่ยอันดับ2ของประเทศที่ส่งออกน้ำมันนะก็5ล้านกว่าๆ5ล้านบาร์เรลต่อวันถ้าซาอุขยับเป็น10ล้านบาร์เรลต่อวันนี่โอ้โหสะเทือนเลื่อนล้านพอสมควรนะครับอันนี้เหมือนดั้มเหมือนกันเนาะเหมือนดั้มเลยดั้มตลาดดั้มเลยดั้มเลยเพราะอันดับ2รัสเซียอย่างที่บอก5ล้านอิรักอันดับ3เนี่ย3ล้าน8ไม่ถึง4ล้านบาร์เรลต่อวันนะสหรัฐอันดับ4ก็ไม่ถึง4ล้านประมาณ3ล้าน6แคนาดาอันดับ5ก็3ล้าน2ประมาณเนี้ยนะจะเห็นว่าถ้าซาอุดั้มลงไปถึง10ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยจะสูงกว่าพวกอันดับ2อันดับ3รวมกันด้วยซ้ำนะก็สะเทือนตลาดน้ำมันพอสมควรนะครับนี่เป็นเรื่องน้ำมันส่วนกลับมาตลาดหุ้นตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรนะที่มันเชื่อมโยงกันเนี่ยวันก่อนที่บอกนะฮะว่าสหรัฐจะอัดฉีดเงินเข้าไปในตลาดพันธบัตรนะครับเห็นผลแล้วนะเห็นผลแล้วเมื่อคืนนี้พันธบัตรระยะสั้นนี่ฮะผลตอบแทนลดวูบลงมาเลยนะครับก็มา1เดือนเหลือ 0.12% เท่านั้นเองนะครับ2เดือนเหลือ 0.18 3เดือน 0.19% ก็ลดลงมาจากประมาณ 0.24 0.25% ตรงนั้นนะครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะอันนี้แสดงว่าเงินเข้ามาแล้วพอเงินเข้ามาในตลาดพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะไหลเข้าไปสู่ระบบสถาบันการเงินเข้าไปสู่ระบบอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นการอัดฉีดเงินเข้ามาแต่พันธบัตรระยะยาว10ปีขึ้นไปเนี่ยผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนั่นแสดงว่ามีการขายพันธบัตรโยกเงินกลับเข้ามาสู่ตลาดหุ้นทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นพันธบัตรระยะ10ปี20ปี30ปีตอนนี้เกิน 1% หมดแล้วนะครับ10ปีขยับจาก 0.73 ขึ้นมาเป็น 1.02% ขยับพรวดพราดเลยเหมือนกันนะครับ20ปีจาก 1.1 มาเป็น 1.45 30ปี 1.34 มาเป็น 1.63% นะก็พันธบัตรระยะยาวอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงเพราะว่ามีการโยกเงินออกมานะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าพอเขาออกมาตรการอะไรต่างๆแล้วหรือว่า
ตลาดทุนมันปรับเพิ่มขึ้นแล้วมันสะท้อนมาที่ตลาดพันธบัตรอย่างไรแล้วก็ตัวนี้มันก็ส่งผลกลับไปด้วยนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนค่ะแต่ของบ้านเราเนี่ยก็มีข่าวนะจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็บอกว่าใช้คำว่าลุยอัดฉีดเงินเข้าบอนซื้อคืออัดเงินดอลลาร์เข้าสู่ระบบเพิ่มผ่านการซื้อพันธบัตรทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวรวมกว่า 35,000 ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นการเปิดเผยมาจากคุณวชิราอารมณ์ดีผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าในช่วงที่ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนสูงเนี่ยนะคะแบงก์ชาติเขาก็บอกว่าเขาก็ติดตามตลาดการเงินอย่างใกล้ชิดซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่าสภาพคล่องในตลาดพันธบัตรและสภาพคล่องเงินดอลลาร์อาจจะมีความตึงตัวขึ้นบ้างตามภาวะตลาดการเงินโลกแบงก์ชาติก็เลยเข้าทำธุรกรรมเสริมสภาพคล่องให้ทั้งสองตลาดโดยการเข้าซื้อพันธบัตรภาครัฐทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะรวมมูลค่า 35,000 ล้านบาทเพื่อช่วยลดความผันผวนแล้วก็เอื้อต่อการทำธุรกรรมของผู้ร่วมตลาดนะคะแล้วแบงก์ชาติก็บอกว่าได้เข้าทำธุรกรรมเสริมสภาพคล่องดอลลาร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตลาดเนี่ยมีสภาพคล่องดอลลาร์เพียงพอต่อความต้องการและหลังจากนี้ก็คือจะติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดต่อไปคือแบงก์ชาติเขาก็มีแอคชั่นในการเข้าไปตลาดพันธบัตรนี่ไงนะเดี๋ยวกลับไปดูที่เดี๋ยวก่อนที่จะมาดูมติครม.อะไรต่างๆเนี่ยนะขอกลับไปดูเรื่องของเศรษฐกิจโลกอีกนิดนึงก่อนนะเพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นที่จับตามองก็จีนกับสหรัฐอเมริกาแหละนะหลักๆแต่ว่าจีนวันก่อนโกลแมนแซกก็ให้ตัวเลขมาอันนี้มีตัวเลขใหม่มาอีกแล้วนะหลังจากที่เอาข้อมูลการผลิตของโรงงานจีนที่ลดลงค่อนข้างแรงในช่วงเดือนมกราคมกุมภาเอามาประมวลใหม่ใส่สูตรใหม่แล้วปรากฏว่าอันนี้รอยเตอร์รายงานนะเพิ่งรายงานออกมาว่าคาดว่าไตรมาส1เนี่ยเศรษฐกิจจีนจะหดตัว 9% เลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยคาดว่าจะหดตัวคาดว่าจะโต 2.5 ก่อนนะแล้วก็บอกว่าไม่โตเลย 2.5 แล้วมาเหลือ0ตอนนี้หดตัว 9% ถ้าเป็นอย่างนี้นะแรงมากเลยนะแต่มันก็เป็นได้นะเพราะว่าไตรมาส1เขาหายไปเลยนะเออนั่นสิจีนเขาหายไปไงไตรมาส1อ่ะคือหายไปคือจีนในภาคผลิตในภาคจับจ่ายอะไรในภาคบริการอะไรทุกภาคเลยมันหายไปหมดเลยใช่ไหมคือมกราคมกุมภาพันธ์นี่มันหายอยู่แล้วเพราะมันปิดไปมันหยุดหมดมันชะงักไปหมดแล้วโรงงานเพิ่งตอนแรกบอกว่าโรงงานเนี่ยจะเริ่มสตาร์ทที่เราคุยกันมาคือประมาณสัก10กุมภาค่ะตอนนั้นนะคะแต่ว่ามันเริ่มไม่ได้มันเริ่มไม่ได้เราเข้าใจว่ามันน่าจะเริ่มได้แถวๆเนี้ยแถวๆกลางๆมีนาเนี่ยที่หรือมีนาไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันหายไปเยอะคุณปิ่มมีมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าไตรมาสแรกหดตัว 9% เนี่ยทั้งปีนะก่อนหน้านี้ Goldman Sachs ให้เติบโตของจีนเนี่ย 5.5% ค่ะนะครับจะเหลือแค่ 3% ครับโอ้ถ้าจีนโต 3% นี่สะเทือนโลกนะฮะบอกก่อนนะฮะแต่ดิฉันว่าจีนทำได้มากกว่านั้น เชื่อสิดิฉันว่าดิฉันอาจจะยอมรับไตรมาสแรกที่หดตัว 9% ได้แต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยนะอีก9เดือนนะดิฉันเชื่อว่าจีนปั๊มขึ้นดิฉันว่าเขาปั๊มขึ้นแล้วดิฉันว่าได้มากกว่านั้นได้เท่าที่เขาบอกอะเขาบอก 6% ป่ะของจีนเองยังมั่นใจว่าถ้าปั๊มลุยจริงๆเนี่ยยังทำได้ 6% ได้ 6 ใช่ไหมดิฉันว่าเขาทำได้ลองดูไหมเราจดกันไว้ไหมลองจดกันไว้ก็ได้นะบันทึกไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวมันฟังย้อนหลังได้อยู่แล้วไปฟังย้อนหลังกันอีกทีนะว่าทุกคนเป็นสักขีพยานเลขออกมาเอาเดี๋ยวเขาก็ไปปรับเป็นระยะแหละจีนนะโดยเฉพาะให้ผ่านโคโรนาไวรัสโควิด-19 นี้ไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้เขาผ่านแล้วอ่ะเมื่อวานที่เขาบอกว่าเขาเจอทั้งประเทศเขาเจอเพิ่ม21คนหรืออะไรเงี้ยหรือ20คนน่ะแล้วมันเหลือไม่ถึงตอนนี้เหลือ4คน5คนแล้วนะผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่บ้านเราหรือหลายๆประเทศก็พยายามออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะลดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะแล้วก็เคลียร์พวกคนที่เป็นผู้เฝ้าระวังในรายเก่าเนี่ยให้เรียบร้อยไปอันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเอาเรื่องจีนเนี่ยผ่านไปนะว่าการเติบโตประมาณนี้ทีนี้ Goldman Sachs ก็มองตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอันนี้ลองดูแล้วกันก็ยังมองว่าหุ้นสหรัฐยังลงไม่สุดนะค่ะ
ดัชนี S&P 500เนี่ยน่าจะลงไปที่ 2,000 จุดภายในกลางปีนะครับก็คือตอนนี้มัน 2,500 กว่าๆนะ S&P 500นะ 2,529 ประมาณนั้นนะครับถ้าลงไป 2,000 ก็คือต้องหายไปอีก500จุดก็หายไป 20% ต้องจาก 2,500 หายไป500จุดอ่ะใช่มั้ยนะเพราะว่า 10% คือ250ถ้า500จุดก็ 20% ไงก็ต้องลงอีก 20% เออเนี่ยนะไม่รู้เชื่อหรือเปล่านะแต่ก็โกลแมนแซ็กเขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นสถาบันที่ใหญ่นะมีนักวิเคราะห์อะไรต่างๆเยอะแยะนะครับก็ยังไม่สุดนะถ้าสหรัฐยังไม่สุดแล้วก็มองจีนแย่ขนาดนี้ก็ในส่วนของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยผมว่ามันเด้งก็เด้งไม่ไกลนะยังติดชึ่งอยู่เด้งขึ้นลงอยู่นะถ้าตามข้อมูลอย่างนี้นะให้เห็นไปว่าเขามองกันอย่างไรนะครับกลับที่กลับมาที่ประเทศไทยคุณแก้กลับมาที่บ้านเราเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูที่ประชุมครม.แล้วก็มติต่างๆเนี่ยนะคะคือมันสอดคล้องกันแหละว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าภาพรวมเศรษฐกิจอย่างเมื่อกี้คุณปิ่มมิตรบอกว่าโกลแมนแซ็คเขามองทั้งภาพรวมเศรษฐกิจของจีนแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยว่าโอ้โหก็คงอาจจะเลวร้ายกว่าที่คาดคิดไว้ใช่ไหมแต่ในส่วนของประเทศของบ้านเราเองเนี่ยดิฉันให้ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจปี2063จากสำนักต่างๆก่อนก็แล้วกันเพราะว่ากรุงเทพธุรกิจเขารวบรวมมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าสิ่งที่ครม.เขาทำออกมาเนี่ยนะมันมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ คุณปิ่มมิตรของสภาพัฒน์เนี่ยนะตัวเลขเดิมเนี่ยคือ 2.7 ถึง 3.7% ตัวเลขใหม่ 1.5 ถึง 2.5% อันนี้อยู่เกณฑ์สูงนะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนี่ตัวเลขเดิม 3.3 ตัวเลขใหม่ที่ยังไม่ได้ปรับอะไรเนี่ยก็ 2.8% นะคะของแบงก์ชาติตัวเลขเดิม 2.8 ตัวเลขใหม่รอประกาศ25มีนาที่จะประชุมคณะกรรมการกนง.นะคะอันเนี้ยเป็นภาครัฐที่นั่นแต่ภาคเอกชนเนี่ยไปหมดแล้วเช่นทางศูนย์วิจัยของกรุงศรีเคยมองว่าปีนี้โต 1.5 ก็จะติดลบ 0.8 พัทระเคยมองว่าเศรษฐกิจไทยจะแผ่ตัว 1.4 ปีนี้มองว่าจะติดลบ 0.4 EIC ของไทยพาณิชย์เคยมองว่าจะเติบโต 1.8 ตัวเลขใหม่คือติดลบ 0.3 คือตัวเลขเป็นติดลบหมดแล้วกสิกรซึ่งเราบอกว่าก่อนหน้านี้โอ้เห็นกสิกรปรับแล้วตกใจเพราะกสิกรเนี่ยปรับจาก 2.7เป็นเพิ่มขึ้นแค่ 0.5 อันนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวกสิกรอาจจะต้องปรับใหม่เพราะตัวเลขตอนนี้มันออกไปโซนที่เป็นตัวเลขติดลบไปเรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละมันก็เลยทำให้ต้องดิ้นกันเยอะเลยทีเดียวนะคะใช่นะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ต้องบอกนะว่าปัจจัยมาจากอะไรก็มาจากเรื่องของโควิด-19 ครับแท้ๆเลยใช่นะเพราะว่าในแง่ของการปิดนู่นปิดนี่นะหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแน่นอนมันต้องกระทบกับเศรษฐกิจอยู่แล้วคือเมื่อวานนี้ประเด็นของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็คือต้องยุติการรวมกลุ่มอ่ะเนาะต้องยุติการให้แบบที่สถานที่ที่มันเป็นการรวมของคนเยอะๆเพราะฉะนั้นก็มีมติให้ปิด14วันใช่ไหมอ่าฮะก็ปิด14วันพวกสถานบริการอะไรต่างๆนะใช่บาร์นวดสนามมวยหรือว่าอะไรที่มันเป็นการรวมกลุ่มใหญ่ๆโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาแล้วก็สถาบันกวดวิชาทั้งหลายทั้งปวงแต่ยังไม่ได้เป็นการปิดแบบนู่นนี่นั่นนะห้างร้านอะไรต่างๆนะไม่ใช่ก็เมื่อวานนะมีนักข่าวนี่แหละมีสื่อเนี่ยไปโพสต์กันแล้วบอกว่าชัตดาวน์กรุงเทพมันก็เลยกลายเหมือนว่าเอาปิดหมดเลยมันไม่ใช่นะถ้าชัตดาวน์เนี่ยมันจะต้องปิดเป็นส่วนใหญ่และเปิดเป็นส่วนน้อยก็คือเหลือนิดๆหน่อยๆเพื่อไม่ให้ประชาชนลำบากเกินไปแต่เราบ้านเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ในมติครม.เขาก็บอกว่าจะปิดเป็นบางส่วนอย่างที่บอกอะนะแล้วก็เลื่อนวันหยุดสงกรานต์13 14 15เมษายนออกไปก่อนโดยไม่เป็นวันหยุดราชการค่ะนะครับแล้วก็จะคืนให้ในภายหลังนะมติครม.เขาใช้ว่าเลื่อนนะเลื่อนนะจะคืนให้ในภายหลังแล้วก็ถ้าเราไปดูข่าวที่แจ้งมายังตลาดหลักทรัพย์เช้าวันนี้สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และได้
รับผลกระทบหรือว่าต้องปิดกิจการต้องปิดการดำเนินงานเนี่ยเขาก็จะแจ้งมานะครับอย่าง SISB นะซึ่งทำโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติใช่ไหมค่ะเออก็ปิดตั้งแต่วันที่18มีนาคมจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะอันนี้เขายังไม่ได้กำหนดวันเปิดนะฮะที่แจ้งมาตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ย้ำว่าไม่มีบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนทั้ง5แห่งติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดนะครับโดยระหว่างปิดทำการบริษัทก็จะจัดการเรียนการสอนในระบบ e-learning ต่อไปนะครับหรืออย่าง Home Pro เนี่ย Home Pro เขามีบริษัทย่อยอยู่ที่มาเลเซียนะก็มาเลเซียเนี่ยสั่งปิดสถานที่สาธารณะคล้ายๆบ้านเราแต่อาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ำนะครับก็ยังเปิดร้านอาหารร้านขายสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันนะมาเลเซียเนี่ยจะปิดมากกว่าเราเขาปิด18-31มีนาคมเพราะฉะนั้นก็โฮมโปรของที่มาเลย์ก็ปิดจนถึง31มีนาคมอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็กระทบแน่นอนนะแต่ว่าอย่างโฮมโปรเขาบอกว่ายอดขายที่มาเลเซียเนี่ยมีน้อยกว่า 2% ของยอดขายรวมอันนี้พูดถึงโฮมโปรของบ้านเรานะที่มาเลเซียเนี่ยมันเป็นแค่ 2% หรือไม่ถึง 2% เพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบตรงนั้นที่หายไปมันก็เลยกระทบกับภาพรวมเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ถ้าพูดถึงตัวเขาเองโฮมโปรที่มาเลยอ่ะคงกระทบเยอะนะค่ะเออเช่นเดียวกับแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบกับเราอ่ะอย่างเมเจอร์อย่างเงี้ยเมื่อวานหุ้นเมเจอร์ก็ร่วงเลยนะเพราะว่าปิดโรงหนังแบบเนี้ยนะคะคือถึงไม่ปิดอ่ะคนก็ไม่ไปอยู่แล้วคนก็ไม่ได้คนก็ไม่ใช้บริการอยู่แล้วเหมือนกับร้านแบบผับบาร์แถวๆทองหล่ออ่ะหลังจากมีข่าวว่า11คนใช่ไหมที่ติดแล้วเขาไปเที่ยวทองหล่ออย่างเงี้ยทางร้านเขาก็บอกเหมือนกันว่ามันไม่ปิดก็เหมือนปิดนั่นแหละเพราะว่าคนก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคือบางคนเนี่ยคุณปิ่มมิตรเขามองว่าโอ้ยเนี่ยไม่มีผลกระทบคือดิฉันก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะว่าถามว่ามีผลกระทบกับดิฉันไหมอ่ะไม่มีหรอกเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วไงผับบาร์เราไม่ได้ไปโรงหนังดิฉันก็ไม่ได้เข้าไปดูอยู่แล้วสนามมวยดิฉันก็ไม่ได้ไปอะไรประมาณนี้มันนี่ผลกระทบกับเราหรอกแต่ว่าลองนึกดูว่ามันมีผลกระทบกับการจ้างงานของคนที่เขาเป็นอีกคนที่เขาเป็นคนรับจ้างอ่ะคือผู้ประกอบการเนี่ยบางคนก็รอแร่อยู่แล้วนะบางคนก็อาจจะมีสตุ้งสตางค์เก็บไว้แต่ว่าผลกระทบกับการจ้างงานเด็กรับรถเด็กโบกรถเด็กล้างจานซึ่งเขามีรายได้เป็นรายวันใช่แล้วมันหายไปเราอาจจะเรียกว่าตำข้าวสารกรอกหม้อที่พูดถึงกันเนี่ยนะว่าคือจริงๆอ่ะพอรายได้เขาหายไปเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินเก็บเงินออมไม่มีเขามีหนี้ด้วยเขามีหนี้ด้วยคืออ่านในมติครม.เนี่ยก็เห็นการรองรับตรงนี้ค่ะว่าถ้ามีหนี้มีอะไรจะช่วยแต่ว่าเป็นเฟสต่อไปไงมันไม่ได้ออกมาทันทีหรือว่ามันไม่ได้มีการที่จะช่วยเหลือเขาเป็นเงินฉุกเฉินหรือเป็นอะไรประมาณนี้คือถ้าเจ้าของกิจการเขามีสตางค์แล้วเขาใจดีอ่ะเขาก็อยากจะแฮนเดิลได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเขาก็แย่อยู่แล้วหรือว่าเขาบอกว่าก็หยุดไปสิเพราะว่ามีเคยมีไม่แน่ใจว่าเป็นคุณผู้ฟังหรือเปล่าส่งเข้ามาใน LINE @pktalk เนี่ยแต่ว่าคิดว่าเป็นคนฟังรายการแหละส่งเข้ามาแล้วบอกว่าเขาทำเป็นพนักงานโรงแรมแล้วโรงแรมเนี่ยให้หยุดครึ่งเดือนแบบเนี้ยเขาจะได้สตางค์ไหมเออดิฉันก็บอกว่าอันนี้รัฐก็ไม่ได้มีมาตรการหรือว่าบอกมานะว่าให้จ่ายหรืออะไรประมาณนี้มันก็เป็นข้อตกลงระหว่างตัวลูกจ้างกับตัวนายจ้างซึ่งบางนายจ้างเขาก็ไม่จ่ายเลยคุณปิยมิตรก็คือหยุดเขาก็ไม่จ่ายแต่น้องที่ออฟฟิศเนี่ยเขามีเพื่อนซึ่งทำงานอยู่แถวๆสุวรรณภูมิอ่ะคือเขาเห็นมีความเสี่ยงเขาก็ให้หยุด15วันหยุด15วันเนี่ยบริษัทเขาจ่ายให้10วันคืออีก5วันเขาก็ไม่จ่ายนะก็เหมือนกับว่าเขาช่วยพนักงาน10วันอย่างเงี้ยก็คือหยุด15จ่ายแบบก็ช่วยกันนะบริษัทก็ช่วยพนักงานก็ช่วยบริษัทประมาณนั้นใช่ๆแต่บางที่อ่ะหยุด15ก็คือเอ้าหยุด15ก็ไม่จ่ายเลยมันก็คือถ้าเขาวันละ300อ่ะถ้า15วันครึ่งเดือนอ่ะโอ้โหแบบคือ350อ่ะแล้วเขาหาเช้ากินค่ำอ่ะใช่ไหมเขาก็เดือดร้อนแล้วหนี้มันก็มีไงอันนี้ดิฉันแบบเห็นใจมากแต่ว่าก็อยากกลับไปต่อว่าแหละว่ามันเริ่มต้นจากคนที่
ที่บอกว่าตัวเองเฮ้ยแบบไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมาหรือเจอคนกลุ่มเสี่ยงแล้วบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่มีอาการมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดใช้ชีวิตคือตอนนี้ทุกคนต้องแยกจากกันนะคะคือพยายามอย่ารวมกันแล้วก็แยกจากกันแต่ว่ามีเคสของน้องคนนึงซึ่งเรารู้จักเนี่ยแล้วน้องเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารแต่มันก็กึ่งผับอ่ะเพราะว่ามันขายเหล้าไงแล้วมันก็เปิดกลางคืนดิฉันก็ถามเขาว่าอันนี้เขาทำยังไงเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากให้น้องๆไม่มีรายได้ถ้าปิดไปเลยเขาก็เลยจะปรับมาเปิดกลางวันแล้วก็ขายเป็นเหมือนข้าวแกงเพื่อให้เด็กอ่ะแม่ครัวก็ยังมีงานทำแล้วก็เด็กเสิร์ฟเด็กรับรถอะไรเงี้ยก็ยังมีงานทำเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนเท่านั้นเองเนี่ยนี่ก็มันแล้วแต่เจ้าของกิจการด้วยนะเพราะถ้าทำเลนั้นเนี่ยมันสามารถขายอาหารได้ในเวลากลางวันเพราะปกติถ้าเป็นคล้ายๆร้านอาหารคล้ายๆผับเนี่ยมันจะเปิดตอนค่ำใช่ไหมใช่มันเปิดเย็นไงมันเปิดหกโมงอะไรเงี้ยพอขายข้าวแกงอาจจะต้องมาขายกลางวันแต่ถ้าโลเคชั่นนั้นมีคนที่มาทานได้เนี่ยมันก็ประทังไปได้นะพอจะช่วยกันไปได้ดิฉันยังบอกเขาเลยบอกเดี๋ยวพี่ไปช่วยอุดหนุนเพราะเขาก็บอกเดี๋ยวเขาก็ต้องดูแลร้านให้ดีให้สะอาดให้อะไรอย่างเงี้ยแหละหรือว่าซื้อกลับมาอะไรก็ได้งั้นเนี่ยมันต้องคิดแล้วมันก็ต้องปรับตัวให้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้นะส่วนมาตรการช่วยเหลือสำหรับประชาชนนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสำหรับประชาชนที่เป็นมติครม.ออกมานะครับด้านไฟฟ้าก็คือทั้งทั่วประเทศนะทั้งไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาตรการที่1ก็คือลดค่าไฟฟ้า 3% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นเวลา3เดือนนะครับลดไป 3% นะเดือนเมษาพฤษภามิถุนา3เดือนอันนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ 5,160 ล้านบาทนะครับก็มาตรการที่2ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้านะโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟประเภทกิจการเฉพาะอย่างก็คือธุรกิจโรงแรมแล้วก็กิจการให้เช่าที่พักอาศัยเนี่ยไม่คิดดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาผ่อนผันเป็นการชั่วคราวโดยผ่อนผันได้ไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบบินนะอันนี้ไม่มีดอกเบี้ยในการผ่อน6เดือนเมษาพฤษภานะสำหรับใบแจ้ง2งวดนี้นะครับก็สามารถผ่อนได้ไม่ต้องได้รับใบแจ้งเมษาไม่ต้องรีบจ่ายพฤษภาหรือได้รับพฤษภาไม่ต้องรีบจ่ายมิถุนานะครับก็สามารถยืดได้ไป6เดือนนะมาตรการที่3คือคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไอ้มิเตอร์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับอันนี้ 22.17 ล้านรายนะก็วงเงิน 32,000 กว่าล้านนะครับก็ที่จะให้ขอคืนได้แต่ว่าของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยผมเห็นเขามีแอปเอิบออกมานะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่ไม่แน่ใจก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับคือการไฟฟ้านครหลวงเขาบอกเลยว่าไม่ต้องไปที่การไฟฟ้านะเพราะว่าคนมันเยอะเออแล้วก็รู้ช่วงนี้มันโควิด19เนี่ยนะไม่ต้องแห่กันไปเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เขาหรือว่าไปโหลดแอปการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ไปทำตามขั้นตอนอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้คืนนะครับอันนี้ก็ดูผมยังครับไม่ได้เข้าไปดูนะเพราะของผมเนี่ยมีทั้งการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าภูมิภาคด้วยนะคือบ้านอยู่ภูมิภาคคอนโดอยู่นครหลวงนะก็อาจจะต้องใช้แอปทั้ง2แอปในการที่จะไปขอถ้าจะขอคืนนะฮะในแง่ของเงินประกันการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาก็ลดนะฮะลดค่าน้ำประปาร้อยละ3สำหรับผู้ใช้น้ำทุกประเภท3เดือนเหมือนกันเมษาพฤษภาคมมิถุนาอันนี้งบรวมๆก็330ล้านเพราะว่าค่าน้ำจริงๆไม่ได้เยอะนะ 3% นี่ก็นิดเดียวนะครับขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปาเหมือนกัน6เดือนนะรอบบินเมษาพฤษภาคมนะครับอันนี้ก็จะช่วยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้น้ำเยอะๆอันนั้นพอจะช่วยได้บ้างนะครับแล้วก็คืนเงินประกันการใช้น้ำอันนี้ 5.7 ล้านรายวงเงิน 2,800 กว่าล้านบาทนะครับก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็แจ้งความประสงค์ของเงินคืนได้นะไม่รู้มีแอปมีอะไรหรือเปล่านะค่ะก็น้ำไฟนะครับน้ำไฟที่เป็นมาตรการออกมาช่วยเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคนะครับค่ะแต่เมื่อวานทุ่มเมื่อตอนทุ่มหนึ่งดิฉันไม่ได้ดูนายกแถลงรอบสอง
เออไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูย้อนหลังเลยว่า เป็นยังไงมั่งก็แล้วไปแล้วละกัน เอา10:40 แต่ชนิดราคาหุ้น 1,069.71 จุดค่ะนี่เพิ่มขึ้นมา 3.34% นะ 34.54 จุดนะคะโดยที่ มูลค่าการซื้อขายเนี่ย 14,100 ล้านบาทวอลลุ่มก็ไม่เยอะอ่ะ 14,000 ซื้อขายไปแล้ว40นาทีนะคะเซ็ต 709.82 จุดเพิ่มขึ้น 26.66 จุด 3.90% มูลค่าการซื้อขาย 1,540 ล้านบาทค่ะวันนี้คำถามเยอะเลยคุณปิ่มมิตรมารอตั้งแต่มีตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้ด้วยนะคะก็นักวิเคราะห์ที่จะคุยกันในช่วงที่2จะเป็นคุณชาญชัยพันธาธนกิจจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะถ้าใครจะเพิ่มเข้ามาก็ต่อคิวกันละกัน023116051นะคะแล้วก็ Facebook ใช้ขวัญชนกุลที่คุณแฟนเพจค่ะส่วน LINE ก็เหมือนเดิม LINE @pktalk นะคะ @pktalk เมื่อวานคุณผู้ฟังเขาตื่นเต้นกันใหญ่เลยเพราะว่า มีบอดแคสต์นะมีบอดแคสต์รายการย้อนหลังเข้าไปเขาก็ส่งสติ๊กเกอร์อะไรมาเต็มคือปกติเนี่ยเงียบมากเลยนะจะมีเฉพาะคนส่งคำถามใช่ไหมแต่พอเมื่อวานบอดแคสต์ไอไลน์รายการย้อนหลังให้โอ้โหเด้งกันดึงดังดึงดังเต็มไปหมดเลยได้เมื่อวานวันเดียวละค่ะเพราะว่าสารภาพเลยว่าซื้อแพ็กเกจไว้แล้วเดี๋ยวมันเหลือก็เลยเลือกส่งเพราะฉะนั้นก็ส่งได้เมื่อวานวันนี้เข้าไปดูในไทม์ไลน์เหมือนเดิมเลยถ้าเกิดว่าอยากได้รายการย้อนหลังก็แชทมาบอกว่าขอรายการย้อนหลังด้วยเดี๋ยวส่งไปให้ก็ต้องเป็นเหมือนเดิมแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวนานๆทีจะมีอะไรเด้งไปแบบนี้ให้ตื่นเต้นก็สนุกดีเหมือนกันอ่ะคุณปีมิตรหมดแล้วยังหมดแล้วครับนะคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันกับคุณชันชัยนะคะคำถามก็ส่งผ่านไลน์แอดมาก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวให้คุณชันชัยตอบให้ตอนนี้เราพักกันครู่นึงค่ะAAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย Porsche อย่างเป็นทางการพบ911 Carrera ใหม่เริ่ม 9.9 ล้าน AAS The name you can trust 08-01-911-911 พยากรณ์อากาศเดือนนี้ประเทศไทยจะมีรถแรงในตอนเช้ายางและแม็กเงาในตอนบ่ายแอร์เย็นสบายในตอนค่ำนี่เป็นสัญญาณว่าเราได้เข้าสู่ฤดูพ่อนแล้ว Be Quick สยบทุกองศาให้คุณผ่อน 0% 10เดือนทั้งร้านฟังไม่ผิดครับผ่อน 0% 10เดือนได้ทั้งร้านแถมบริการตรวจเช็ครถฟรี30รายการวันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153AAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย Porsche อย่างเป็นทางการพิเศษรับกระเป๋าเดินทาง Remova เมื่อจอง Porsche เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ AAS Looking After You and Your Car 08-01-911-911 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเลือกปูนกาว Weber Typhic กระเบื้องเล็กทำได้ใหญ่ทำได้สระว่ายน้ำก็ทำได้พื้นผนังทำได้ทุกอย่างตุ๊กแกปูนกาวชีวิตดีเลือกได้ถ้าช่างเลือกเวเบอร์ไทฟิกจ้ะตุ๊กแก1กิโลเมตร100กิโลเมตรหรือ10,000กิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูบริแคนต์ระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุลวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองนาฬิกา45นาทีค่ะเราไปดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังแต่ชนีราคาหุ้นเนี่ย 1,069.30 จุดเพิ่มขึ้น 34.13 จุด
3.30% นะคะแล้วก็ Set 50 709.07 จุดเพิ่มขึ้น 25.91 จุด 3.79% ค่ะมูลค่าการซื้อขายรวมก็คือ 14,860 ล้านบาทเดี๋ยวเราคุยกันกับคุณชันชัยพันธาธนกิจจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสตอนนี้รอสายแล้วนะคะคุณชันชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะพี่ขวัญชนกครับวันนี้เจอกันนี่หุ้นเขียวปี่มาเลยนะถือว่าเราต้องทำเสียงให้สดใสนานๆมาทีนะแต่ว่าอันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าตามตลาดต่างประเทศคลายความกังวลหรือว่ามันลงไปเยอะแล้วแหละมันต้องกลับขึ้นมาบ้างหรือมันยังไงครับก็โดยส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเขาก็เป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับกว่า 5% เลยนะครับตอบรับเรื่องของมาตรการทางฝั่งสหรัฐเองที่เขาจะมีแพ็กเกจใหญ่ออกมานะครับก็เลยเรียกความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคงจะเป็นเรื่องของการรีบาวหลังจากที่ตลาดหุ้นในหลายๆตลาดเนี่ยก็เป็นภาพของการลงมาแรงอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมันลงมาแรงปุ๊บแล้วมันมีข่าวอะไรที่มันดีเข้ามาหน่อยเนี่ยนะครับผมว่าตลาดหุ้นมันก็พร้อมที่จะเป็นภาพของการฟื้นกลับขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าถามว่าการรีบาวด์ครั้งเนี้ยการฟื้นขึ้นมาระดับ 3% ของบ้านเราครั้งเนี้ยนะครับมันจะมีเสถียรภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปดูในส่วนของสาเหตุที่ทำให้เกิดของการลงรอบนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวของโควิด-19นะครับซึ่งถ้าเราไปมองสถานการณ์จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพตอนนี้นะครับผมว่าหลายฝ่ายก็ยังยากที่จะคาดการนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับมันจะไปพีคตรงจุดไหนนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของต่างประเทศเองนะครับทางฝั่งยุโรปเองนะครับตัวผู้ติดเชื้อนะครับก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับสหรัฐก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับบ้านเราเองนะครับเราก็เห็นมาตลอดว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นในระดับประมาณสัก30คนขึ้นไปทุกวันเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมันเป็นสถานการณ์ที่โควิด-19 เนี่ยนะครับที่มันยังแพร่ระบาดต่อเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้เห็นจุดพีคเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้มันจะทำให้การขึ้นของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับคงยังไม่มีเสถียรภาพมากนักนะครับนั้นเพราะฉะนั้นการขึ้นอย่างไม่มีเสถียรภาพก็แปลว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้แต่ว่ามันจะลงมาแรงๆได้เหมือนก่อนหน้านี้ไหมคะครับผมว่าการลงมาแรงๆเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งน่าจะไม่ได้แรงเท่าก่อนหน้านะเพราะว่า1คือเราแพนิคไปมากแล้วนะครับ2ก็คือเรื่องของที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็มีการปรับเกณฑ์มานะครับในประเด็นในส่วนของเรื่องของการช็อตเซลล์นะครับที่มีการปรับเกณฑ์เรื่องของอัพติกขึ้นมานะครับมันทำให้โมเมนตัมในการเหวี่ยงลงเนี่ยตรงส่วนนี้มันอาจจะชะลอลงนะครับแล้วก็3ก็คือเรื่องของเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับเมื่อวานก็มีการปรับระดับลงมานะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้มันอาจจะทำให้เวลาลงแรงๆเนี่ยนะครับคือของเดิม 10% นะครับเกณฑ์แรกมันอยู่ที่ 10% แล้วก็พัก30นะครับขั้นที่2เนี่ยก็คือลง 20% นะครับพักไป60นาทีนะครับขณะที่เกณฑ์ใหม่เนี่ยนะครับก็คือว่าลงมานะครับ8% นะครับ 8% นะครับแล้วก็พัก30นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับก็ลงมา15ใช่ไหม 15% พักอีก30ใช่ครับแล้วก็ลงมา 20% พัก60เพราะนั้นเนี่ยภาพตรงแบบเนี้ยนะครับมันน่าจะทำให้มันมีจังหวะการไหลเนี่ยมันน่าจะเริ่มชะลอลงบ้างนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้ามันจะเทผมว่าคงไม่ได้เทแรงเหมือนรอบก่อนๆมากนักแล้วนะครับครับค่ะเพราะนั้นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเวลานี้เนี่ยนักทุนจะยังไงดีคะครับก็หนึ่งเลยนะครับในภาวะแบบนี้ก็คือมันผันผวนมากนะครับสิ่งที่เราทำได้คือหาหุ้นที่พื้นฐานแข็งแกร่งนะครับมีประวัติการจ่ายปันผลนะครับที่ต่อเนื่องนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นช้อยที่เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดนะครับในยามนี้นะครับค่ะกรอบความเคลื่อนไหวของดัชนีล่ะครับก็ถ้าให้มองกรอบนะครับการเคลื่อนไหวคือในช่วงนี้นะครับแนวรับนะครับจะอยู่ตรงช่วงบริเวณ 1,030 จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี้ยนะครับจะอยู่ตรงบริเวณช่วง 1,095 จุดก่อนนะครับครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปต่อที่คำถามที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะคะวันนี้มีคำถามพวกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอะไรเยอะมากๆนะท่านแรกบอกว่า DIF นะคะ DIFต้นทุน15 บาทจะขายหรือว่าจะถือต่อดีคะ
ครับก็ดิฟเนี่ยจริงๆผมว่าก็ถือว่าเป็นช้อยนึงที่ดีในยามนี้นะครับก็คือมันราคาหุ้นมันลงมาตอนนี้นะครับจนยิวมันขึ้นไปประมาณสักเกือบ 8% นะครับผมว่าถ้าให้มองคือเรามองในแง่ระยะยาวแล้วเก็บกินยิวไปนะครับไม่น่าจะเป็นช้อยที่ดีกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าในเชิงคำแนะนำผมว่าราคานี้ไม่ขายดีกว่านะครับถือหรือหลับกินปันผลครับค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งถามว่า TFFIF กับดิฟเหมือนกันอันนี้เขายังไม่มีนะแต่ถามว่าราคาตอนนี้ลงมาเยอะเลยจะซื้อได้ไหมทั้งสองตัวครับก็ถ้าจะซื้อเนี่ยนะครับจริงๆต้องไปลองไปดูเรื่องของปันผลแล้วแหละนะครับว่าปันผลที่แต่ละตัวลงมาเนี่ยตอนนี้มันให้ยิวเท่าไหร่นะครับคือถ้าของดิฟเนี่ยตอนนี้มันเกือบ 8% นะครับจริงๆผมว่าน่าสนใจนะครับขณะที่ TFFIF เนี่ยนะครับถ้าเราไปอ้างอิงประวัติการจ่ายปันผลของปีที่แล้วอ่ะนะครับกับเทียบกับราคาหุ้นประมาณตรงเนี้ยนะครับมันจะจ่ายปันผลเนี่ยอยู่ราวๆสัก 4% นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่นักลงทุนแล้วแหละนะครับว่าจะต้องการปันผลเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าให้เทียบกันตอนนี้นะครับก็ต้องให้น้ำหนักไปที่ดิฟก่อนแหละนะครับเพราะว่าปันผลมันอยู่ในระดับที่สูงกว่านะครับค่ะค่ะ Jazz Eve อีกตัวนึงนะบอกว่ามีต้นทุนเนี่ย9บาทอนาคตถ้ามี 5G จะกระทบกองทุนนี้ไหมครับจะปันผลได้ดีต่อเนื่องไหมครับก็ถ้าในส่วนของตัว Jazz Eve นะครับถ้ามีกระทบกับ 5G ไหมเนี่ยนะครับคือฝ่ายวิจัยเรามองว่าผลกระทบเนี่ยคงเป็นอะไรที่ยังค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเพราะว่าถ้าอุปกรณ์ในส่วนของ 5G เนี่ยนะครับถ้าใช้เนี่ยจริงๆมันก็ต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพแล้วก็มีความเร็วที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนนะครับเพราะนั้นมันก็ยังเป็นอะไรที่สำคัญอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าผลกระทบตรงส่วนนี้คงเป็นอะไรที่จำกัดนะครับขณะที่ในส่วนของการจ่ายปันผลเนี่ยนะครับจะเป็นไปได้ต่อเนื่องไหมนะครับอันนี้ก็คือต้องไปดูที่สปอนเซอร์ที่จ่ายให้ Jazz Eve นะครับนั่นก็คือในส่วนของ Jazz เองนะครับว่าทิศทางผลประกอบการของเขาเนี่ยนะครับจะมี Cash Flow ที่สามารถที่จะมาจ่ายให้ Jazz Eve เนี่ยนะครับเพียงพอกับสัญญาที่เขาทำกันไว้หรือเปล่านะครับถ้ามีเพียงพอนะครับเราก็ได้ปันผลไปแน่นอนนะครับซึ่งเพราะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าลงทุนตอนนี้นะครับผมว่าในส่วนของ Jazz Eve เองเนี่ยนะครับในระดับ 1-2 ปีเนี่ยนะครับยังเป็นไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องติดตามก็คือเรื่องของพัฒนาการของตัว Jazz นะครับว่า CFO ของเขาเนี่ยนะครับจะทำได้ต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนนะครับครับค่ะปตท.รับที่เท่าไหร่และแนวโน้มเป็นยังไงคะครับก็ถ้าในส่วนของปตท.เนี่ยนะครับถ้ามองในแง่แนวโน้มก่อนนะครับคือภาพระยะสั้นต้องเรียนตรงๆว่าคงโดนผลกระทบนะครับจากในส่วนของทิศทางราคาน้ำมันดิบนะครับที่มีโอกาสที่จะเห็นภาพของการทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับซึ่งเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับมันจะทำให้ทิศทางราคาหุ้นเนี่ยนะครับในช่วงนี้คงจะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดได้ค่อนข้างยากนะครับคือถ้าจะซื้อตอนนี้นะครับก็คงเป็นลักษณะคือซื้อเพื่อที่จะถือยาวนะครับเพราะว่าราคาหุ้นปัจจุบันถามว่าตอบรับกับที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับลงไปแล้วหรือยังเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นมันก็ถือว่าตอบรับไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรามองเนี่ยในแง่หลังจากที่ทางรัสเซียกับโอเปกเขาคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยราคาหุ้นปตท.ก็ลงมาประมาณสัก 28% ละนะครับเทียบกับราคาน้ำมันดิบก็ลงมาประมาณสัก 30% หลังจากการประชุมเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการตอบรับของราคาก็มีไปมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นภาพตอนนี้ถ้าจะแนะนำนะครับคงเป็นการซื้อสำหรับถือลงทุนแบบระยะยาวไปเลยนะครับโดยฝ่ายวิจัยที่เราประเมิน Fair Value ตอนนี้มันอยู่ที่42บาทนะครับ Yield ตอนนี้ของปตท.เนี่ยให้ถึง 7% ถือว่าเยอะมากๆเลยเที่ยวใช่ครับขณะที่ถ้าพ่อมองในแง่แนวรับนะครับผมมองว่าคงเป็นลักษณะคือทยอยรับดีกว่านะครับเพราะว่าภาพเนี่ยคือทิศทางราคามันไม่ได้นิ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใช้การทยอยตั้งรับน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่านะครับแนวรับเนี่ยก็แนวรับแรก25บาทนะครับแล้วก็ถัดมาก็ตรงบริเวณช่วง23บาทนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ไปโซนแถวๆช่วง21บาทเลยนะครับค่ะค่ะครับอ่ะท่านต่อไป KBank Bank กสิกรนะคะระยะยาวน่าลงทุนไหมคะก็ภาพของแบงค์เนี่ยนะครับคือตอนนี้นะครับภาพที่เราเห็นก็คือราคาหุ้นมันลงมาค่อนข้างที่จะต่ำมากแล้วก็ไพทูบุ๊กเนี่ยมันต่ำจริงนะครับขณะที่ภาพระยะยาวเนี่ยตอนนี้คนก็จะมักจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการถูกดิสรัปชันอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้นะครับมันจะเป็นแรงที่ไปกดดันนะครับกับเรื่องของทิศทางราคาหุ้นได้นะครับขณะที่
ตัวในระยะสั้นๆเองนะครับระยะสั้นๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะถูกกดดันจากในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยที่ยังเป็นขาลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้ผมว่าอย่าง K-Bank ตอนนี้แม้ลงมาถูกนะครับแต่ผมว่ารอก่อนดีกว่าให้มีสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันดูคลี่คลายอะไรไปมากกว่านี้ก่อนนะครับค่ะท่านต่อไปบอกว่าถือกองทุนอสังหาเพื่อรับปันผลแต่ตอนนี้บางกองก็เริ่มที่จะขาดทุนแล้วจะเอายังไงดีคะครับก็ผมมองว่าถ้าตรงนี้คงให้น้ำหนักไปที่ในส่วนของปันผลดีกว่า นะครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าหลายกองคือตอนนี้มันลงมานะครับเพราะในส่วนของสภาพตลาดด้วยแหละนะครับมันเลยทำให้ราคาหลายๆกองเนี่ยมันปรับลดลงมาลึกมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องให้น้ำหนักมากกว่าคือเรื่องของปันผลนะครับตอนนี้ก็คงต้องมาประเมินแล้วแหละว่าในแง่ของภาพสถานการณ์พอมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วในระยะถัดไปนะครับในระยะสั้นกลางยาวเนี่ยแต่ละกองจะจ่ายปันผลได้ต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนนะครับคงไปดูแบบนั้นแล้วก็คงมาประเมินอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเรื่องของปันผลนะครับว่าจะจ่ายให้เราในระดับที่เราต้องการได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพคงจะประเมินแบบนี้นะครับค่ะให้ดูปันผลเป็นหลักกันละกันคุณผู้ชมใช่ครับนะคะครับช่วงนี้ตลาดน่ากลัวมากค่ะรบกวนแนะนำหุ้นปันผลแบบปลอดภัยและจุดเข้าซื้อถือยาวๆได้ค่ะเพราะตอนนี้เกษียณแล้วค่ะครับก็ถ้าตอนนี้นะครับถ้าให้มองหุ้นที่น่าสนใจผมมองว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเริ่มน่าสนใจนะครับเพราะว่าลงมาจนยิวหลายตัวมันปรับขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับโดยตัวที่น่าสนใจมองว่าเป็นตัวลาดบุรีนะครับโรงไฟฟ้าลาดบุรีที่ตอนนี้นะครับจ่ายปันผลให้ตกก็ยิวปีละ 5% นะครับแล้วถ้าให้มองในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านนะครับก็จะมีแนวรับนะครับก็ตรงบริเวณช่วง47บาทนะครับจนถึง45บาทนะครับผมว่าตรงจุดนี้ใช้เป็นจุดรับได้นะครับขณะที่ Fair Value ที่เราประเมินไว้นะครับอยู่ที่75บาทนะครับค่ะนี่คุณผู้ฟังถามโรงไฟฟ้าราชบุรีมา2ท่านนะเพราะนั้นก็ถือว่าตอบคำถามนี้ไปด้วยกันละกันนะคะแต่ท่านหนึ่งบอกว่าระหว่าง M คือ MK Suki ใช่ไหมกับราชบุรีจะลงทุนเน้นปันผลถือยาวตัวไหนดีกว่าก็น่าจะเป็นราชบุรีหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเนาะใช่ครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้ไฟนะครับขณะ M แม้เราจะทานแต่ว่าในอนาคตก็ยังมีประเด็นเรื่องของคู่แข่งนะครับเรื่องการแข่งขันของอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเลือกราชบุรีนะคะแล้วก็คุณชันชัยบอกไปแล้วว่าแนวรับอะไรยังไงเท่าไหร่ CKP แนวรับใหญ่ๆอยู่ตรงไหนใกล้จุดต่ำสุดหรือยังครับก็ถ้าในส่วนของ CKP นะครับถ้าให้มองแนวรับใหญ่ๆผมมองว่ามันอาจจะทำร้ายจิตใจนิดนึงนะผมก็ไม่มั่นใจว่าจะถึงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้ามันลงมาตรงนั้นจริงๆอ่ะมันเป็นโซนที่เขาเคยสร้างฐานไว้นะครับก็คือตรงบริเวณช่วง 2.10 บาทนะครับตรงนั้นนะครับตอนนี้ราคามันเท่าไหร่เนี่ย 2.76 ครับอ๋อก็เลยจะดูทำร้ายจิตใจไปนิดนึงแต่ถามแนวรับใหญ่ไงมันก็จะใหญ่อยู่ตรงนั้นแหละนะครับครับค่ะต่อไปแนวรับแนวต้าน IRPC ค่ะครับก็ถ้าในส่วนของ IRPCนะครับก็จริงๆแพทเทิร์นกราฟก็ดูแล้วยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังเป็นการทำโลต่อเนื่องเลยนะครับแล้วถ้าให้มองแนวรับในระยะสั้นนะครับก็จะมีอยู่ตรงบริเวณช่วง 1.76 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี้ยนะครับจะอยู่ที่ 2.24 บาทครับค่ะรบกวนฝากคำถาม InTouch ค่ะถ้ายังไม่เคยมีจะเข้าตอนนี้ควรเข้าไหมคะแนวรับเท่าไหร่ yield ดีไหมคะครับก็ถ้าในส่วนของ InTouch เนี่ยจริงๆเรามองว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับแล้วในยามที่มีโควิดด้วยเนี่ยนะครับผมว่าเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าในส่วนของปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับของเราเนี่ยมัน น่าจะสูงขึ้นนะครับขณะที่ถ้ามองในแง่ของปันผลนะครับราคาตรงนี้นะครับปันผล 5.76% นะครับ 5.76% ก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงพอสมควรนะครับแล้วถามว่าแนวรับเท่าไหร่นะครับจริงๆผมว่าโซนนี้ก็เป็นโซนที่ทยอยตั้งรับได้นะครับตั้งแต่45บาทนะครับแล้วถ้าลงมาแถวๆโซน40บาทเนี่ยก็เป็นจุดนี้ที่น่าจะทยอยรับอีกจุดหนึ่งได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้เนี่ยเราประเมิน Fair Value ของ InTouch นะครับไว้ที่ 73.10 บาทนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณชันชัยมากๆนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชันชัยพันธ์พลัสค่ะคำถามเหลืออยู่อีกหนึ่งคำถามก็คือราชบุรีนี้ตอบแล้วก็คือไทยแท็บวอเตอร์นะคะพรุ่งนี้ค่อยกลับมาคุยกันก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ